สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จากที่ทำเนียบรัฐบาลประจำวันที่2สิงหาคม2564นะคะหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะที่ประชุมสปค.มีมติในการยกระดับพื้นที่แล้วก็ปรับมาตรการป้องกันการควบคุมโรคโควิด-19 วันนี้จะมาเน้นย้ำเรื่องของแนวทางการปฏิบัติลงในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกท่านมีความเข้าใจที่ชัดเจนก่อนที่ข้อบังคับฉบับที่30จะมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ค่ะเรียนเชิญทางท่านผู้ช่วยโฆษกสบค.แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์แถลงรายละเอียดค่ะกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเราเริ่มการรายงานที่การดูสถานการณ์การรายงานผู้ติดเชื้อเริ่มกันที่ต่างประเทศนิดนึงนะคะวันนี้ยอดยืนยันผู้ติดเชื้ออยู่ที่199ล้านนะคะและทำให้มีผู้เสียชีวิตบวกไปอีก 7,348 รายถ้าดูตัวเลขในการติดเชื้อนะคะก็ยังมีทิศทางที่ยังคงไม่ลดลงนะคะทั้งสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในแถบยุโรปแต่สิ่งที่จะเน้นย้ำเสมอนะคะก็คือในเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อที่แม้จะสูงแต่วงเล็บตัวเลขสีแดงที่อยู่ในช่องตรงกลางเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าหลายประเทศที่มีการรายงานการฉีดวัคซีนค่อนข้างครอบคลุมนะคะอัตราผู้เสียชีวิตจะลดลงอย่างเช่นที่เปรียบเทียบให้เห็นเสมอคือสหราชอาณาจักรหมายเลข6เนี่ยนะคะผู้ติดเชื้อ 24,470 รายที่ยืนยันนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิต65รายค่ะประเทศไทยวันนี้อยู่ในอันดับที่42นะคะมาดูในส่วนของการจัดลำดับอัตราป่วยต่อประชากร1ล้านคนอันนี้เทียบให้เห็นตัวเลขชัดเจนนะคะคือในตัวเลขของระบาดวิทยาจะเปรียบเทียบประเทศเทียบกับจำนวนประชากรด้วยนะคะโดยที่เห็นในวงกลมๆสีน้ำเงินจะเป็นตัวเลขของสหรัฐอเมริกาค่ะเทียบประชากร1ล้านคนจะมีผู้ติดเชื้อนะคะ 107,000 นะคะแล้วก็สีแดงเป็นการแสดงให้เห็นอัตราตายต่อประชากร1ล้านคนสูงสุดก็จะเป็นสหราชอาณาจักรก็คือคิดเป็น 1,900 ผู้เสียชีวิตนะคะต่อประชากร1ล้านประเทศไทยจะเป็นวงกลมที่ยังเป็นสัดส่วนที่ยังเล็กนะคะแต่ว่าก็สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าให้เห็นชัดเจนเมื่อเทียบกับอัตราเจ็บป่วยของประชากรต่อล้านนะคะจะมีการติดเชื้ออยู่ที่ 9,000 นะคะแล้วก็อัตราตายของประเทศไทยอยู่ที่74ต่อประชากร1ล้านนะคะมาดูรายงานสถานการณ์การติดเชื้อของวันนี้นะคะตัวเลขบวกไปที่ 17,970แล้วก็มีผู้เสียชีวิตวันนี้รายงาน178คนนะคะผู้ที่ฉีดวัคซีนรวมแล้วจากเมื่อวานบวกเพิ่มเข้าไป 152,000 กว่ารายนะคะทำให้มียอดฉีดวัคซีนสะสม17ล้านโดสนะคะแล้วก็วันนี้นะคะผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตัวเลขขยับไปที่ 28,875 ในจำนวนนี้อยู่ในโรงพยาบาล 75,705 รายอาการหนัก 4,000 กว่ารายนะคะและจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 1,028 รายค่ะถ้าเทียบตัวเลขระหว่างกทม.ปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆนะคะจะเห็นชัดเจนค่ะว่ามีการกระจายการติดเชื้อเนี่ยนะคะแบ่งเป็นกลุ่มๆในกลุ่มจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล4จังหวัดทางภาคใต้และรวมทั้งจังหวัดอื่นๆก็จะเห็นตัวเลขจังหวัดอื่นๆที่เป็นแถบสีเขียวนะคะที่ค่อนข้างเป็นตัวเลขใหญ่ขึ้นกว่ากทม.ปริมณฑลคือ 10,000 ในวันนี้ค่ะมาดูการรายงานยอดผู้เสียชีวิตของวันนี้นะคะจะเห็นชัดว่าในการที่รายงานผู้ติดเชื้อต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าตอนนี้การเสียชีวิตของต่างจังหวัดมีรายงานเพิ่มขึ้นอย่างตลอดนะคะแล้วก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุใน70กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่รายงานการเสียชีวิตนะคะยังอยู่ในกลุ่มที่มีอายุเกิน60ปีวันนี้ค่ากลางอายุอยู่ที่66ปีนะคะแล้วก็มีเสียชีวิตที่บ้าน5รายด้วยกันและมีจำนวนถึง 48% ที่เสียชีวิตหลังทราบผลการติดเชื้อเพียง6วันหรือไม่เกิน6วันนะคะแล้วก็ยังเน้นอยู่ที่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหลักก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงถ้าเห็นแสดงในกราฟชัดเจนมากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่ากราฟที่แสดงเป็นกรุงเทพปริมณฑลสีเขียวเนี่ยนะคะก็ขออภัยค่ะกทม.และปริมณฑลแสดงเป็นสีน้ำเงินจะเห็น
หัวกราฟตรงปลายเนี่ยนะคะมีลักษณะปักลงนิดนึงแต่ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าหลายครั้งเราเห็นกราฟขึ้นลงแต่ว่าเทียบกับต่างจังหวัดเนี่ยค่ะสัดส่วนของกทม.ปริมณฑลรวมแล้วนับเป็น 39% ขณะที่ยอดการติดเชื้อต่างจังหวัดจะยังคงสูงขึ้นนะคะแสดงให้เห็นเป็นกราฟสีเขียวที่ตอนนี้เนี่ยนับสัดส่วนของการรายงานผู้ติดเชื้อต่างจังหวัดจะสูงที่ 61% สูงกว่ากรุงเทพปริมณฑลแล้วนะคะถ้าแยกให้เห็นชัดเจนในส่วนการรายงานของกรมควบคุมโรคค่ะก็มีการทำข้อมูลของรายงานผู้ติดเชื้อแยกการติดเชื้อในลักษณะที่เรียกว่าเป็นเชื้อนำเข้านะคะหมายความว่าการรายงานผู้ติดเชื้อของจังหวัดนั้นๆเป็นการเดินทางข้ามพื้นที่จากบริเวณที่มีการติดเชื้อในกทม.ปริมณฑลไปทำให้ยอดของจังหวัดนั้นเป็นบวกมากขึ้นนะคะกับกลุ่มที่ติดเชื้อในพื้นที่ในจังหวัดของตนเองนะคะโดยเน้นไปที่โรงงานสถานประกอบการและรวมทั้งแคมป์คนงานนะคะก็จะแสดงให้เห็นเป็นพื้นที่แผนที่ประเทศไทยให้เห็นชัดนะคะโดยถ้าแยกเป็นเขตสุขภาพของการแบ่งของกระทรวงสาธารณสุขจะเห็นยกตัวอย่างนะคะในส่วนของเขต10จะเห็นได้ชัดจากกราฟแท่งที่แสดงนะคะการระบายสีน้ำเงินหมายความว่าเป็นเชื้อนำเข้าคือยกตัวอย่างเช่นอุบลศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นลักษณะของการรายงานผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้ติดภายในจังหวัดในตอนเริ่มต้นเป็นการรายงานจากการยอดจากการที่มีคนเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงคือกทม.และปริมณฑลและรวมทั้งเขต7นะคะก็ทำให้ยอดของมหาสารคาม101กาฬสินธุ์ขอนแก่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่กรมควบคุมโรครายงานด้วยนะคะว่าเมื่อจังหวัดเหล่านี้เนี่ยได้มีการค้นหาผู้ป่วยมีการทำประวัติคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือโครงการรับผู้ป่วยกลับบ้านอันนี้ทำให้นำผู้ป่วยเหล่านี้เข้าสู่ระบบได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ทำให้การจำกัดวงระบาดให้อยู่ในเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่พบแล้วเนี่ยนะคะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้จะเห็นว่าหลายจังหวัดในภาคอีสานนี้นะคะตัวเลขก็ลดลงค่ะแต่ในขณะที่คลัสเตอร์ใหม่ที่รายงานนะคะและรวมทั้งเป็นจังหวัดที่ได้ประกาศเป็นจังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มงวดเมื่อวานนี้เพิ่มไปอีก16จังหวัดแม้ว่าบางจังหวัดรายงานผู้ติดเชื้ออาจจะน้อยกว่าทางบางจังหวัดทางภาคอีสานเขต10เขต7ก็ตามนะคะแต่ว่าพบเป็นการระบาดที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดนั้นๆค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสมุทรสาครวันนี้มีรายงานคลัสเตอร์ใหม่นะคะก็คือเป็นโรงงานแม่พิมพ์พลาสติกและบริษัทรถยกนะคะนนทบุรีก็มีรายงานเป็นแคมป์ก่อสร้างที่ปักเกร็ดค่ะสระบุรีก็จะเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปไก่นะคะฉะเชิงเทราเป็นโรงงานเสื้อผ้าและโรงงานบริษัทโลหะขึ้นรูปในส่วนของปทุมธานีนะคะก็ยังเป็นบริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สระแก้ววันนี้รายงานคลัสเตอร์ใหม่นะคะเป็นอรัญญประเทศเป็นตลาดโกลเด้นเกตรวมทั้งนครศรีพระนครศรีอยุธยาพื้นที่อุทัยนะคะเป็นบริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปราจีนบุรีนะคะก็เป็นบริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายงานเป็นคลัสเตอร์ใหม่ชุมพรนะคะเป็นแผงผลไม้ที่พื้นที่หลังสวนค่ะก็มีการรายงานเป็นคลัสเตอร์ใหม่อันนี้สะท้อนให้เห็นค่ะว่าจากการปรับมาตรการยกระดับการป้องกันควบคุมโรคเนี่ยนะคะก็นำไปสู่การปรับพื้นที่สีที่เพิ่มมาอีก16จังหวัดที่กลายเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะตามรายงานการระบาดแล้วก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ นำมาสู่การที่ที่ประชุมมีข้อสรุปในเรื่องของการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการอันนี้จะรวมไปทั้งโรงงานแคมป์แรงงานบริษัทนะคะหรือว่าการจัดกิจการที่มีลักษณะมีคนรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยเป้าหมายเนี่ยนะคะก็ต้องเน้นย้ำว่าเป็นการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็น Bubble and Seal นะคะโดยจะไม่เฉพาะกิจการหรือว่าสถานประกอบการที่มีรายงานการติดเชื้อหรือการระบาดแล้วนะคะหมายความว่าในบางโรงงานบางพื้นที่สถานประกอบกิจการที่ยังไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อยังไม่มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ก็จะต้องได้รับข้อมูลจากจังหวัดนะคะให้จัดการมาตรการ Bubble and Seal อย่างเข้มงวดด้วยค่ะโดยรวมเนี่ยนะคะมาตรการ Bubble and Seal มีความสำคัญก็คือเพื่อที่จะตรวจเหมือนเป็นการตรวจเฝ้าระวังเพื่อลดการติดเชื้อในโรงงานและหากมีการติดเชื้อในโรงงานสามารถค้นหาได้เร็วแล้วก็ลดการแพร่ระบาดออกไปยังชุมชนยังพยายามที่จะให้บริษัทหรือสถานประกอบการโรงงานนั้นๆยังเปิดกิจการได้แต่ต้องเปิดอย่างมีเงื่อนไขค่ะอย่างมาตรการที่ในแผนภาพที่แสดงไว้นะคะก็คือจะมีการจัดกลุ่มยกตัวอย่างเช่นถ้าโรงงานนั้นๆมีหลายฝ่ายมีฝ่ายการผลิตช่างซ่อมบำรุงฝ่ายขายอย่างนี้เป็นต้นนะคะขอให้ในมาตรการนี้เนี่ยจะให้มีการจัดกลุ่มมีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นว่ากลุ่มบุคลากรที่อยู่ฝ่ายต่างๆนี้เนี่ยจะไม่ให้มารวมกลุ่มปะปนกันนะคะมีการแยกพื้นที่รับประทานอาหารหรือแยกกิจกรรมเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดไปยังฝ่ายอื่นๆทั่วโรงงานอันนี้เรียกว่าเป็นการจัดกลุ่มคุมไว้ก็คือถ้าสมมุติว่ามีการพบการรายงานผู้ติดเชื้อตรงนี้เนี่ยในมาตรการหรือคู่มือ Bubble and Seal นะคะจะช่วยให้สถานประกอบการเนี่ยศึกษาในรายละเอียดได้ทันทีค่ะว่าหากพบมีผู้ต้องสงสัยนะคะว่าจะเป็นผู้สัมผัสหรือผู้ติดเชื้อเนี่ยมาตรการที่จะต้องทำ1 2 3 4จะมีอะไรบ้างในนี้จะมีการระบุชัดเจนนะคะแล้วก็หลักสำคัญเนี่ยจะแยกกลุ่มของสถานประกอบการที่สามารถจัดหาที่พักให้อยู่ในที่ประกอบการนั้นๆได้ก็จะใช้มาตรการในส่วนของเรียกว่าซีลนะคะก็คือปิดผนึกให้บุคลากรอาศัยอยู่ในที่ที่เดียวกับการประกอบกิจการนั้นๆแต่กรณีบางโรงงานบางสถานประกอบการที่พนักงานนะคะอยู่อีกพื้นที่หนึ่งบางทีเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดนะคะบ้านอยู่ที่สมุทรปราการต้องไปทำงานที่ฉะเชิงเทราอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้เนี่ยในคู่มือจะระบุรายละเอียดมาตรการชัดเจนนะคะที่ขอความร่วมมือให้บริษัทสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยศึกษารายละเอียดและเข้าไปดูเช็คลิสต์ค่ะที่ท่านจะสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีความเป็นห่วงนะคะว่าในบางบริษัทบางโรงงานอาจจะดูข้อปฏิบัติแล้วมีความลำบากใจนะคะเพราะว่าอย่างบางแห่งเนี่ยบุคลากรที่ทำงานอยู่ในนั้นเนี่ยมีจำนวนมากอย่างเช่น 5,000 คนการจัดพื้นที่ให้อยู่พักอาศัยหรือการจัดรถขนส่งไปกลับให้กับพนักงานอาจจะมีความเป็นไปได้ยากลำบากก็ขอให้ท่านสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมหอการค้าทุกฝ่ายก็พร้อมที่จะสนับสนุนค่ะรวมไปถึงกรณีที่มีการจัดหาที่พักให้คนงานนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็เน้นย้ำด้วยว่าอาจจะจำเป็นต้องคิดถึงรายละเอียดปลีกย่อยค่ะเช่นจะต้องมีการจัดอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันอย่างนี้นะคะอาจจะต้องมีการจัดให้อยู่เบ็ดเสร็จในสถานประกอบการนั้นๆเพื่อให้14วันนับจากนี้เนี่ยแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีการเดินทางไปยังพื้นที่ชุมชนถ้ากรณีที่แต่ละโรงงานแต่ละจังหวัดมีบริบทที่แตกต่างขอให้ปรึกษากับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับมาตรการตามความเหมาะสมของแต่ละโรงงานแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดได้ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีการ
ที่ประชุมสรุปข้อบังคับนะคะในเรื่องของการขนส่งก๊าซทางการแพทย์ค่ะอย่างที่ตอนนี้ทุกท่านจะเห็นว่ามีความจำเป็นในการใช้ก๊าซทางการแพทย์หรือส่วนหนึ่งก็จะมีออกซิเจนด้วยนะคะรวมทั้งก๊าซอื่นๆเมื่อวานนี้ในที่ประชุมได้มีการสรุปนะคะในเรื่องของการที่อนุญาตให้มีการยกเว้นข้อบังคับที่สำคัญอันแรกนะคะก็คือข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก6ล้อขึ้นไปบนถนนบางสายนะคะยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยข้อบังคับนี้เนี่ยระบุว่ารถบรรทุกไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปบนทางด่วนอันนี้หมายถึงรถ6ล้อเป็นต้นไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้การขนส่งออกซิเจนให้พี่น้องประชาชนหรือการขนไปยังโรงพยาบาลสนาม community isolation เป็นไปอย่างยากลำบากตรงนี้เนี่ยก็จะมีการกำหนดไว้แต่เดิมนะคะที่สามารถเดินรถได้ไม่อนุญาตในช่วง 5:00 น. ถึง 9:00 น.หรือ 15:00 น. ถึง 21:00 น.แล้วก็อีก1ข้อบังคับนะคะก็คือเป็นข้อบังคับจราจรว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก6ล้อและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการห้ามใช้ทางพิเศษในช่วงเวลาเดียวกันนะคะก็คือ5นาฬิกาถึง9นาฬิกาและ15นาฬิกาถึง21นาฬิกาตรงนี้ในที่ประชุมมีข้อสรุปว่าสามารถที่จะยกเว้นได้นะคะเพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการขนส่งก๊าซทางการแพทย์สามารถที่จะปฏิบัติได้โดยที่เจ้าพนักงานทั้งในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จะอำนวยความสะดวกนะคะสามารถทำได้อย่างไรก็ตามก็มีการพูดคุยกันนะคะอย่างเช่นในโซเชียลมีเดียหลายท่านจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีบริษัทเอกชนจิตอาสาองค์กรการกุศลที่ประกาศให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก๊สทางการแพทย์นะคะกับประชาชนซึ่งตรงนี้เนี่ยสบคชุดเล็กได้คุยกันก็มีความเป็นห่วงนะคะเพราะว่าในกรณีที่จิตอาสาหรือบริษัทเอกชนเหล่านี้นำถังออกซิเจนเหล่านี้มาพักไว้รอการจัดส่งอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะเพราะว่าก๊าซทางการแพทย์เหล่านี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นวัตถุไวไฟแล้วก็มีข้อบังคับระบุไว้ในรายละเอียดยิบย่อยมากมายนะคะเพื่อให้มีความปลอดภัยรวมทั้งประชาชนที่จะรับก๊าซทางการแพทย์เหล่านี้ไว้ในบ้านนะคะขอให้ศึกษารายละเอียดในเรื่องของความระมัดระวังความปลอดภัยเรื่องของการเกิดประกายไฟนะคะที่อาจจะทำให้เกิดความอันตรายได้ค่ะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการตอบคำถามนะคะโดยท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคขออภัยค่ะท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์นะคะจะมาให้ข้อมูลในเรื่องของการจัดการการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะก็คือการตรวจ ATK ที่ตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการตรวจมากขึ้นนะคะวันนี้ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์นะคะก็จะมาให้รายละเอียดซึ่งในเบื้องต้นนะคะท่านเคยรายงานในที่ประชุมค่ะว่าการตรวจ ATK หรือว่า Antigen Test Kit เนี่ยนะคะมีรายละเอียดที่คงจะต้องฝากพี่น้องประชาชนที่จะไปจัดหามาเกิดการตรวจกันเองเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีความแม่นยำที่จำกัดและรวมถึงการจะใช้วิธีเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกก็ต้องมีการศึกษารายละเอียดเทคนิคนะคะซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เองก็ได้จัดการอบรมสถานประกอบการผ่านสภาอุตสาหกรรมนะคะให้มีการใช้แอนติเจนเทสคิตได้อย่างถูกต้องเดี๋ยววันนี้ท่านคงมีรายละเอียดมาให้รับทราบกันรวมทั้งท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะก็จะได้ให้ข้อมูลภาพรวมค่ะว่าหลังจากตรวจแอนติเจนเทสคิตแล้วมีขั้นตอนที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลตรวจยืนยันว่าเป็นผลบวกหรือติดเชื้อเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วอย่างไรโดยในเบื้องต้นเนี่ยนะคะท่านก็ให้ข้อมูลทั้งในเรื่องของการจัดการผู้ป่วยระดับเขียวในเรื่องของโฮมไอโซเลชันค่ะที่ตอนนี้เนี่ยมีหน่วยงานที่เข้ามารับเป็นเจ้าภาพช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนที่เลือกวิธีการกักตัวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลินิกอบอุ่น
กรมการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของกาชาดแพทย์ชนบทเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันดูแลประชาชนอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวท่านรองอธิบดีคงมีข้อมูลในรายละเอียดและรวมไปถึงการเปิด community isolation ที่ตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งในส่วนของการเปิดโดยโรงพยาบาลที่มีความร่วมมือนะคะแล้วก็รวมถึงการให้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่พยายามที่จะช่วยดูแลกันเองในชุมชนด้วยนะคะรายละเอียดในส่วนของการบริหารจัดการและแผนถัดไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ทั้งสองท่านจะมาให้รายละเอียดกันค่ะค่ะวันนี้ขออนุญาตสอบถามประเด็นเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตเริ่มกันที่เรื่องของระยะเวลาการขยายล็อกดาวน์ค่ะเพราะว่าในข้อกำหนดฉบับที่30เนี่ยเราระบุเอาไว้ว่าถึงวันที่31สิงหาคมแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อวานที่เราพูดคุยกันก็คือจะมีการบังคับใช้ก่อนเบื้องต้น14วันนะคะค่ะคือในข้อกำหนดที่ประกาศใหม่นี้นะคะก็จะมีผลบังคับใช้วันอังคารนะคะโดยท่านนับแนวปฏิบัติก็จะเป็นวันจันทร์เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะมีผลบังคับใช้อย่างไรก็ตามเนี่ยการประกาศนะคะให้ยึดตามตัวเลขที่31สิงหาคมแต่เมื่อมีการออกข้อกำหนดเนี่ยนะคะทีมสบคจะมีการประชุมพิจารณาผลของการกำกับติดตามในระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนนั่นก็คือ18สิงหาคมจะมีการพิจารณานะคะและหมายความว่าหากผลการกำกับติดตามมาตรการเป็นไปในทิศทางที่ดีข้อกำหนดอาจจะสามารถผ่อนคลายได้แต่กรณีที่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็จะสามารถที่จะยืดไปถึง31สิงหาคมได้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่คงจะต้องให้พี่น้องประชาชนขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ในที่ประชุมสบคพูดถึงการที่สปม.หน่วยงานทั้งตำรวจและทหารนะคะก็อาจจะต้องมีการตั้งด่านเพราะว่าพยายามที่จะกำกับติดตามมาตรการให้เข้มข้นอย่างไรก็ตามเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีความจำเป็นต้องเดินทางนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถที่จะ เรียกดูหลักฐานแล้วก็ให้อำนวยความสะดวกให้ดีที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามถ้าประชาชนที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางขอความร่วมมือใน14วันนี้ค่ะเราต้องช่วยกันอาจจะลดการเดินทางและถ้ายังไม่จำเป็นงดไปเลยนะคะแล้วก็ในสถานการณ์14วันดีขึ้นเนี่ยอาจจะผ่อนคลายมาตรการได้ค่ะค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะเรื่องของจำนวนวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐส่งมอบมาให้กับประเทศไทยเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาอยากให้ท่านผู้ช่วยโฆษกช่วยยืนยันค่ะว่าจำนวนที่ส่งมาให้กับประเทศไทยมีจำนวนเท่าไหร่คะตรงนี้เนี่ยนะคะในการรายงานในตอนแรกที่เป็นข่าวนะคะว่าสหรัฐอเมริกาส่งมอบวัคซีนให้รัฐบาลไทยเป็นตัวเลข 1.54 ล้านนะคะแต่ว่าในแง่ของการจัดการรัฐบาลไทยรับจริงในวันที่30กรกฎาคมตัวเลขนะคะ 1,503,450 ซึ่งตรงนี้เนี่ยยืนยันกลับไปที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาเป็นตัวเลขตรงกันนะคะคือในขั้นตอนการเจรจากับการรับจริงเนี่ยตัวเลขอาจจะต่างกันบ้างนะคะก็มีคนตั้งข้อสังเกตแต่ยืนยันค่ะว่าตัวเลขที่รับจริงนั้นถูกต้องนะคะแล้วก็ที่ขออนุญาตเน้นย้ำก็คือว่าในส่วนของการจัดสรรเนี่ยค่ะนอกจากทางไฟเซอร์ระบุนะคะเป็นการกระตุ้นภูมิเข็ม3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในแง่ของการกระจายก็จะมีการจัดสรรไปที่กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงค่ะสูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์12สัปดาห์เป็นต้นไปและบวกอีก1กลุ่มด้วยนะคะก็คือชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยเน้นไปที่กลุ่มสูงอายุและ7กลุ่มโรครวมทั้งตั้งครรภ์เช่นกันนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่เดินทางจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยค่ะก็ทางกระทรวงต่างประเทศก็ได้เน้นย้ำมานะคะว่าก่อนหน้าที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์นี่นะคะประเทศไทยก็ได้มีการฉีดวัคซีนชาวต่างชาติตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นมาแล้วนะคะตัวเลขก็เกือบจะ 200,000 ค่ะก็คงเน้นย้ำตัวเลขแล้วก็คงฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคนะคะท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าณวันนี้เนี่ยเราจะมีการบังคับใช้เรื่องของมาตรการที่เรายกระดับคุมเข้มใน
ช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคมแต่ยังไงก็ตามถ้าครบ14วันแล้วจะมีการพิจารณาหากสถานการณ์ดีขึ้นก็มีโอกาสที่เราจะมีการปรับผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความร่วมมือทั้งในส่วนของประชาชนผู้ประกอบการรวมถึงในส่วนของภาครัฐที่จะต้องควบคุมอย่างเข้มงวดและอย่างที่ท่านผู้ช่วยโฆษกเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอ2ท่านด้วยกันค่ะที่จะมาอธิบายแล้วก็ชี้แจงโดยเฉพาะข้อสงสัยของประชาชนที่ถามเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะเพื่อให้คลายความสงสัยเรียนเชิญทางนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะครับก็ขออนุญาตสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับก็คงจะใช้เวลาสั้นๆในการทำความเข้าใจว่าหลังจากที่มีนโยบายเรื่องการใช้ชุดตรวจแอนติเจนเนี่ยหรือที่เรียกว่าแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK เนี่ยนะครับเพื่อให้การใช้เครื่องมือนี้เนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ไม่มีข้อปัญหาหรือข้อคาดเคลื่อนนะครับก็จะได้ใช้เวลานี้ในการอธิบายนะครับขออนุญาตขอสไลด์เลยได้ไหมครับครับขอสไลด์ถัดไปครับก็อย่างนี้ครับอยากให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องราวนิดนึงก่อนเป็นพื้นฐานนะครับว่าถ้าเราเนี่ยคนเราติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในร่างกายเนี่ยนะครับไวรัสก็จะไปเพิ่มจำนวนในร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปทำอันตรายต่ออวัยวะเรานะครับมากน้อยก็สุดแท้แต่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับส่วนที่ร่างกายจะต้องแสดงปฏิกิริยาออกมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับที่จะขึ้นมาภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราตรวจหาไวรัสเนี่ยนะครับเราไม่ได้ตรวจตัวไวรัสตรงๆเราตรวจสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของไวรัสนะครับซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าเป็นแอนติเจนนะครับซึ่งจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งกว่าแอนติเจนจะขึ้นมาจำนวนมากพอที่จะให้เราตรวจนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าท่านรับเชื้อมาเมื่อวานนะครับแล้วพรุ่งนี้ท่านไปตรวจไม่ว่าวิธีไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะเจอได้นะครับแล้วการตรวจแอนติเจนที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีมาตรฐาน RT-PCR นะครับ Real Time RT-PCR ที่เราใช้กันอยู่ปกติหรือว่าแอนติเจนเทสคิตคือชุดตรวจแอนติเจนอย่างง่ายเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องที่เรากำลังจะพูดกันต่อไปถัดไปครับครับทีนี้ขอให้พวกเราเข้าใจตรงกันนิดหนึ่งนะครับว่าชุดตรวจอย่างง่ายในตลาดเนี่ยขณะนี้มันมี2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือประเภทที่ตรวจแอนติเจนที่เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปกับประเภทที่ตรวจแอนติบอดีคือตรวจภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันนะครับหน้าตามันเป็นตลับคล้ายกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเอาผิดประเภทมาก็ใช้ไม่ได้ถ้าท่านเห็นในจอเนี่ยซ้ายมือเนี่ยนะครับที่มีตัว C ตัว G ตัว M เนี่ยนะครับแล้วก็มีหลุมที่มีเหมือนเลือดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือชุดตรวจแอนติบอดีนะครับซึ่งเอามาใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจที่เราจะใช้คือขวามือนะครับเป็นตลับที่มีตัว C กับตัว T แล้วก็มีหลุมอยู่ตรงด้านท้ายนะครับอันนี้จะใช้สารคัดหลั่งในการตรวจนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากโพรงจมูกของเรานะครับถัดไปครับวิ่งไปเร็วเกินโอเคครับทีนี้ในชุดตรวจเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ย อย.เนี่ยได้ขึ้นทะเบียนนะครับชุดตรวจซึ่งเดิมเนี่ยเป็นชุดตรวจที่ใช้ในสถานบริการคือใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์แต่วันนี้เนี่ยเรามีนโยบายให้ตรวจได้เองนะครับที่เรียกว่าเซลฟ์เทสหรือโฮมยูสขณะนี้มี19ยี่ห้อนะครับ19ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะใช้เป็นเซลฟ์เทสหรือตรวจได้เองนะครับ17เนี่ยตรวจจากโพรงจมูกนะครับก็คือใช้ไม้พันสำลีที่เขาให้มาเนี่ยนะครับแย่ไปในจมูกทั้งสองข้างเนี่ยนะครับแล้วก็มี1ชนิดที่ตรวจได้ทั้งจมูกแล้วก็น้ำลายแล้วก็มี1ชนิด1ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจได้โดยน้ำลายเพียวๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เวลาท่านไปเลือกซื้อเนี่ยท่านต้องเลือกซื้อแบบที่เก็บจากโพรงจมูกหรือน้ำลายนะครับอย่าไปเลือกเก็บจากที่เรียกว่าหลังโพรงจมูกนะครับซึ่งอันนั้นจะต้องใช้บุคลากรในการดำเนินการนะครับโดยหลักๆทั้ง19ยี่ห้อเนี่ยหน้าตาก็จะคล้ายกันครับก็คือมีตลับที่ตรวจนะครับมีไม้นะครับพันสำลีที่ใส่ห่อมาอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีน้ำยานะครับที่จะใช้ในการเทสเนี่ยนะครับ
หลักง่ายๆก็คือถ้าเก็บจากโพรงจมูกท่านก็แย่จมูกสองข้างนะครับแย่ให้มีความแรงอยู่บ้างพอสมควรเพื่อให้ถึงผนังจมูกนะครับแล้วก็หมุนวนเพื่อให้ได้สารคัดหลั่งมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ติดกับไม้พันสำลีมานะครับแล้วท่านก็เอามาจุ่มในหลอดที่มีน้ำยานะครับแล้วก็หมุนวนเพื่อให้สารคัดหลั่งเนี้ยผสมกับน้ำยาโดยดีนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็ปิดจุกแล้วก็เอามาหยอดลงบนตลับซึ่งวางอยู่บนพื้นที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับขอสไลด์ถัดไปครับซึ่งทั้งหมดนี้เรามีวิธีสอนนะครับที่จะให้ท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านจะเห็นนะครับมีทั้งตัวอินโฟกราฟิกที่เห็นนี้นะครับบอกขั้นตอนต่างๆรวมถึงวิดีโอนะครับที่จะสาธิตวิธีทำซึ่งไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับสามารถจะเรียนรู้กันได้ง่ายครับขอสไลด์ถัดไปครับอย่างนี้ครับเมื่อท่านตรวจแล้วเนี่ยมันก็จะมีผล2แบบนะครับก็คือผลบวกนะครับหรือผลลบนะครับต้องให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่าในกรณีที่ท่านเอกทำเองเนี่ยนะครับแล้วผลเป็นลบนะครับซึ่งแปลได้2กรณีนะครับก็คือ1ท่านไม่ติดเชื้อโควิดใดๆนะครับซึ่งตรงไปตรงมานะครับกับอันที่2มันอาจจะเกิดผลลบลวงนั่นหมายความว่าท่านติดเชื้อแต่ว่าเชื้อมันยังมีจำนวนน้อยอยู่เมื่อเชื้อมีจำนวนน้อยเนี่ยตัวเทสอันเนี้ยมันไม่ไวพอที่จะทำให้ผลออกมาเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีก็คือว่าท่านยังต้องเคร่งครัดในการที่จะกักตัวในกรณีท่านเป็นผู้บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอย่าสรุปว่าท่านไม่ติดเชื้อนะครับแล้วก็เที่ยวไปแพร่เชื้อให้คนอื่นอันนี้จะเป็นอันตรายแล้วนะครับอีก 2-3 วันนะครับท่านอาจจะตรวจซ้ำได้อีกนะครับพอเชื้อมันมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเจอตรวจเจอในภายหลังได้นะครับถ้าเกิดผลเป็นบวกล่ะทำยังไงนะครับก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับผลเป็นบวกก็แปลได้ว่าท่านอาจจะมีการติดเชื้อโควิดเกิดขึ้นนะครับแต่จะมีอยู่จำนวนเล็กน้อยที่อาจจะบวกทั้งที่ท่านไม่ได้ติดเชื้อซึ่งในกรณีนี้เกิดขึ้นได้เพราะเป็นข้อจำกัดของเทสนะครับอาจจะเกิดการปนเปื้อนอาจจะเกิดจากไวรัสตัวอื่นที่เทสแยกไม่ออกนะครับเขาก็จะบอกว่าท่านเป็นบวกนะครับอย่างไรก็ดีเมื่อมีผลเป็นบวกก็ขอให้ไปตามเส้นทางที่เราว่าก็คือว่าแจ้งศูนย์บริการหรือคลินิกชมรมอบอุ่นหรือศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.หรือโรงพยาบาลที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับเอาผลที่ว่าเนี่ยเอาไปให้ดูด้วยนะครับเขาก็จะดำเนินการประเมินท่านนะครับถ้าท่านเป็นคนไข้สีเขียวก็จัดการอีกแบบหนึ่งคนไข้สีเหลืองสีแดงที่มีอาการมากขึ้นก็จะดำเนินการอีกแบบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวท่านรองอธิบดีท่านจะบอกรายละเอียดให้ฟังนะหรือว่าจะต้องมีการตรวจยืนยันด้วย RT-PCR ซ้ำหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดความแน่นอนในกรณีที่จะเอาท่านไปอยู่ปนกับคนอื่นนะครับขอแต่ละยังไม่หมดนะครับขอตรงนี้ครับคือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดผลบวกที่เรียกเป็นผลบวกรวงหรือบวกปลอมนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้อยู่จำนวนหนึ่งนะครับผลลบเป็นผลลบลวงหรือผลลบปลอมก็อาจจะเกิดขึ้นได้จำนวนหนึ่งนะครับถ้ากรณีที่เชื้อมันยังไม่มากพอนะครับถัดไปครับการใช้เครื่องมือชิ้นนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ราคาถูกแล้วก็หาได้ง่ายนะครับแล้วก็ตรวจเองได้ง่ายรู้ผลค่อนข้างเร็วนะครับ 10-15 นาทีก็ได้ผลเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถเลือกใช้ในการที่จะคัดกรองเบื้องต้นได้นะครับเราก็มีการอบรมนะครับวันก่อนทางสภาอุตสาหกรรมกับกรมวิทย์นะครับก็ร่วมมือกันอบรมทางออนไลน์นะครับมีคนเข้ามาสนใจเข้ามาฟังการอบรมเนี่ยกว่าพันลายนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยอาจจะมีรุ่นที่2ที่3ต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าสถานประกอบการใดนะครับอาจจะไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่ามีความสนใจนะครับก็ประสานมาได้นะครับก็ยินดีจะให้ความรู้ถ่ายทอดนะครับว่าวิธีตรวจทำยังไงรวมถึงความรู้เรื่องการทำบับเบิ้ลแอนด์ซีลที่ถูกวิธีด้วยนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรอย่างไรก็จะดำเนินการให้ครับผมเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับชุดตรวจอันนี้เป็นเครื่องมือแพทย์ไม่อนุญาตให้ขายออนไลน์ไม่อนุญาตให้ขายตามตลาดนัดไม่อนุญาตให้ขายร้านสะดวกซื้อนะครับ
ท่านต้องซื้อในร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำเพราะว่าจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องคุณภาพที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ต้องมีคำอธิบายนะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าการตรวจแล้วผลเป็นอะไรอย่างไรขณะนี้ก็พบว่ามีการลักลอบขายทางออนไลน์กันอยู่จำนวนหนึ่งแล้วราคาค่อนข้างสูงนะครับก็เหมือนหน้ากากท่านจำได้นะครับในช่วงแรกเนี่ยกล่องหนึ่งเป็นพันนะครับก็ถ้าราคาสูงเกินไปก็ขอความนาก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับเดี๋ยวขณะนี้มี19ยี่ห้อแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ราคาก็จะถูกลงที่สำคัญก็คือองค์การเภสัชกรรมนะครับได้แทรกแซงโดยการนำมาจำหน่ายนะครับไม่เกิน200บาทต่อชุดนะครับเพียงแต่ให้ซื้อได้คนละไม่เกิน3ชุดก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับก็ขายอยู่ตามร้านขององค์การเภสัชทั่วไปนะครับก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับแล้วถ้าท่านมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาทางกรมวิชาการแพทย์ได้ครับขอบพระคุณครับค่ะขออนุญาตเน้นย้ำอีกสักทีหนึ่งนะคะเรื่องของช่วงเวลาการตรวจเมื่อสักครู่ในช่วงของกราฟอันแรกอะค่ะถ้าเห็นตัวเลขตัวกราฟของไวรัสสีแดงเนี่ยเขาจะขึ้นสูงประมาณช่วงของสัปดาห์แรกถามแทนประชาชนสักนิดนึงว่าถ้าประชาชนไปมีความเสี่ยงเช่นสัมผัสเจอคนที่เสี่ยงหรือว่าผู้ป่วยโควิด-19 ถ้าจะตรวจควรตรวจในช่วงเวลาวันที่เท่าไหร่หลังจากไปเจอคนที่ติดเชื้อโควิดคะครับก็ประมาณ5วันนะครับหลังจากนั้นนะครับฉะนั้นหมายความว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านอาจจะต้องพูดง่ายกักตัวอย่างเคร่งครัดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าท่านตรวจเร็วเกินไปถามว่าตรวจได้ไหมก็ตรวจได้ครับแต่โอกาสที่จะเจอก็มีไม่มากนะครับแล้วการตรวจแบบนี้เนี่ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยราคามันถูกลงมากท่านก็ตรวจซ้ำได้บ่อยนะครับนั่นหมายความว่าพอวันที่5ท่านตรวจแล้วยังไม่พบวันที่8วันที่9ท่านก็ตรวจอีกทีอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องซึ่งหลายหน่วยงานบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ในการที่จะคัดกรองผู้คนเวลาจะไปทำกิจกรรมที่สำคัญอาจจะไปพบผู้คนมากมายกลัวจะไปแพร่เชื้อหรือว่าอยู่ในตำแหน่งในจุดที่อาจจะมีความสำคัญต่อระบบงานนะครับก็มีการตรวจคัดกรองในขณะนี้ได้ครับค่ะและแอนติเจนเทสคิตลักษณะของที่ตรวจในโพรงจมูกกับน้ำลายหรือจมูกกับน้ำลายเนี่ยค่ะมีเรื่องของคุณภาพหรือว่าความไวต่อการจับไวรัสต่างกันหรือว่าเหมือนกันยังไงคะครับก็จริงๆใกล้เคียงกันครับเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีในการที่ตรวจได้จากน้ำลายเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ว่าการตรวจด้วยสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกเนี่ยจริงๆถ้าเทียบกันจริงๆก็จะมีคุณภาพที่เหนือกว่าเล็กน้อยครับค่ะวันนี้หมดประเด็นของคำถามแล้วนะคะกราบขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างยิ่งค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์นะคะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะนั่นก็คือเรื่องของความชัดเจนเรื่องของการใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตใช้ในการตรวจนะวันนี้อย.ได้มีการอนุมัติให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะซื้อแล้วก็มาตรวจได้เองนะคะมีจำนวน19ยี่ห้อด้วยกันแต่ที่คุณหมอเน้นย้ำก็คือณวันนี้เนี่ยเจ้าชุดตรวจนี่ยังเป็นเครื่องมือทางการแพทย์นะคะไม่อนุญาตให้ไปซื้อออนไลน์หรือว่าตามร้านสะดวกซื้ออย่างเด็ดขาดค่ะลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญทางนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์รองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะมาพูดว่าเราณวันนี้ถ้าเราไปตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรและมีระบบรองรับอย่างไรบ้างเรียนเชิญคุณหมอค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับต้องขอบคุณมากฮะที่ได้เราได้มีโอกาสนี้ได้มาที่จะมาเล่าให้กับพี่น้องทุกท่านฟังว่าจริงในสถานการณ์วันนี้ผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นนะครับทั่วทั้งประเทศไทยนะแต่ในสถานการณ์ของกรุงเทพและปริมณฑลนั้นไม่ได้เบาบางลงนะฮะเรายังเห็นพี่น้องประชาชนยังมีความกระวนกระวายหรือยังมีความต้องการเข้าสู่ระบบการรักษาผมอยากจะมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังว่าเราจะสามารถที่จะนำตัวเราเองเนี่ยเข้าสู่ระบบบริการทางด้านการสาธารณสุขได้อย่างไรนะครับขอเชิญสไลด์เลยนะฮะเราจะเห็นนะครับพี่น้องประชาชนวันนี้ทั้งที่มีอาการไม่มีอาการเราอยู่ในชุมชนอยู่ในบ้านนะครับก็อยากตามกราฟตามภาพที่ผมนำเสนอให้เห็นว่าเริ่มแรกนะฮะถ้าท่านไม่มีอาการหรือมีอาการแล้วเราสงสัยนะครับว่าเราอยากจะมีอาการของโควิดเราอยากจะเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลอันดับแรกเลยไปตรวจรับบริการได้ที่ทุกโรงพยาบาลนะฮะทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครซึ่งในระบบของโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลมีความสามารถในการตรวจโควิดได้นะครับเรามีอย่างน้อยอยู่โรงพยาบาลทั้งหมด132แห่งในกทม.นะฮะตรงนี้เมื่อตรวจแล้วมีผล
จะไม่ว่าจะใช้ด้วยวิธีการตรวจด้วย ATK นะครับเหมือนที่ท่านอธิบดีได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับหรือจะใช้วิธีดั้งเดิมเป็นการแบบมาตรฐานคือเป็น PCR ทั้ง2วิธีเนี่ยสามารถที่จะนำพี่น้องที่มีการติดเชื้อแล้วเข้าสู่ระบบการรักษาได้เราได้พูดคุยกันว่าเราจะวางระบบว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเมื่อมาสู่โรงพยาบาลแล้วมีผลติดเชื้อเป็นบวกเราจะจัดบริการอันดับหนึ่งถ้าท่านไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากและสามารถที่จะแยกกักตัวที่บ้านได้นะครับเราจะขับเข้าสู่กระบวนการของโฮมไอโซเลชันณวันนั้นเลยในที่โรงพยาบาลในโฮมไอโซเลชันนั้นพี่น้องประชาชนจะได้รับอะไรบ้างนะครับอันที่1มีการลงทะเบียนอันที่2เราจะมีที่เราเรียกว่าเป็นกล่องอุปกรณ์ในการดูแลตนเองได้ซึ่งประกอบด้วยเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิติดตามนะครับเรื่องของช่องทางในการที่จะติดต่อดูแลกันที่เราเรียกว่าเป็นการรักษาทางไกลกันกับโรงพยาบาลนะครับมียาที่จำเป็นถ้ามีความจำเป็นที่ต้องได้ยาฟาวิพิราเวียจะได้รับในวันนั้นนะครับหลังจากวันนี้แล้วก็จะมีการติดตามกันจนครบ14วันนะครับถือว่าพี่น้องประชาชนได้หายจากการติดเชื้อโควิดแล้วนะแต่มีพี่น้องบางคนนะครับไม่สามารถที่จะดูแลแยกกักในโรงพยาบาลได้ในที่บ้านได้นะครับเราจะมีระบบส่งต่อจากที่โฮมไอโซเลชันในวันนี้นะครับเรามีอยู่ถึง226หน่วยที่ได้จัดการแล้วนะฮะ226หน่วยและจะมากขึ้นอีกคือในระบบของโรงพยาบาลด้วยนะครับในการดูแลตรงนั้นเราสามารถที่จะส่งพี่น้องประชาชนนะณวันนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนได้ดูแลทั้งหมดแล้ว 60,000 คนนะ 60,000 คนรับโฮมไอโซเลชันแบบเต็มรูปแบบจากระบบของสาธารณสุขและเราตั้งเป้าหมายว่าในความที่สามารถจะทำได้นั้นมีอยู่ถึง 100,000 รายนะครับที่สามารถดูแลที่บ้านโดยใช้ระบบการดูแลแบบทางไกลและมีกล่องอุปกรณ์ในการดูแลตนเองนี้นะครับแต่ถ้าบ้านของพี่น้องไม่ผู้ป่วยไม่เหมาะที่จะดูแลได้เนี่ยมีความจำเป็นต้องมาแยกกักณที่ชุมชนเราเรียกว่าเข้าสู่ระบบคือ community isolation นะครับหรือในกรุงเทพมหานครนี่คือศูนย์พักคอยศูนย์พักคอยโดยระบบของกรุงเทพมหานครณวันนี้ที่เราตั้งไว้นะครับจะมีอยู่ถึง68แห่งและจะมากขึ้นเรื่อยๆที่เป็นทางการนะครับสามารถที่จะมีประชาชนผู้ป่วยเข้าไปนอนได้ถึง 10,000 เตียงแต่ที่เปิดดำเนินการสามารถเข้าไปได้แล้วในวันนี้มีอยู่46แห่ง 5,000 กว่าเตียงแล้วและก็มีผู้ป่วยเข้าไปนอนถึง 4,000 กว่ารายแล้วครับในตรงนี้เราก็กระจายไปทุกเขตจะครบทุกเขตและจะมีศูนย์พักคอยนี้หรือเป็นการแยกกักแบบชุมชนนั้นที่ดำเนินการโดยชุมชนเองโดยพี่น้องประชาชนโดยกลุ่มภาคประชาสังคมเองอีกเป็น100แห่งเรากำลังจะให้กลุ่มเหล่านี้มาลงทะเบียนกับเขตของกทมเพื่อว่าให้ทางการทางราชการจะได้ไปสนับสนุนในบางอย่างเช่นระบบสุขาภิบาลการกำจัดขยะติดเชื้อหรือแม้แต่การสนับสนุนเรื่องอาหารและยานะครับโดยที่ไม่ได้จำเป็นที่ต้องเป็นศูนย์พักคอยของกทมอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าผู้ป่วยที่มีอาการมากขึ้นก็เข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลได้จะเป็นอาการแบบเหลืองแบบแดงต้องนอนโรงพยาบาลต้องนอนไอซียูถ้ามีในวันนี้เราก็จะให้เข้าไปตามระบบได้ครับโรงพยาบาลสนามนะครับมีถึง14แห่ง 7,000 กว่าเตียงฮอสพิทอลนะครับมี120แห่ง 35,000 เตียงแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องดูตามอาการของแต่ละคนนะครับรวมถึงโรงพยาบาลหลักที่เป็น ICU นะครับเตียงระดับแดงก็มีอยู่ทั้งหมด 4,000 ฮะประมาณ 4,000 เตียงรวมทั้งภาคเอกชนด้วยนะครับเราจะดูแลทุกท่านไปตามดับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปตรวจโรงพยาบาลแล้วท่านไม่ใช่ได้แค่ผลแลบกลับไปแต่ท่านจะได้รับบริการ1 2 3 4อย่างนี้กลับไปบ้านนะฮะประเด็นที่2เมื่อเราอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่ามีหน่วยเชิงลุกของระบบราชการที่เข้ามาหาไม่ว่าจะเป็นส่วนของทีมเชิงลุกของกทมเองของศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งหรือหน่วยที่เราอาจจะคุ้นเคยนะครับคำว่า CCRT ก็คือเป็นคณะทีมทำงานทางด้านป้องกันนะฮะแก้ไขปัญหาโควิด19เชิงลุกในชุมชนวันนี้จัดตั้งได้ถึง226ทีมทีมนี้เป็นทีมเดินเท้านะฮะที่จะเดินไปถึงมีอุปกรณ์หนึ่งสามารถตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้โดยใช้ ATK ตรวจสอบสวนโรคได้นะครับสามารถรักษาให้ยาได้แล้วก็จะฉีดวัคซีนได้ด้วยถ้าทีมนี้ทำงานได้ครบทุกฟังก์ชันหน้าที่ทั้งหมดนั้นก็ถือว่าเบ็ดเสร็จในตัวพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นที่ต้องไปโรงพยาบาลอีกแล้วนะฮะผลบวกตรงนี้นะก็จะเข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันก็จะให้มีหน่วยที่เป็นหน่วยบริการนะฮะที่ขึ้นทะเบียนกับเราไว้แล้วกับสปสช.นะทั้งหมดถึง200กว่าหน่วย
วันนี้สามารถที่จะรับพี่น้องประชาชนเข้าไปสู่ระบบได้เลยคือไปด้วยกัน CCRT ทีมเชิงรุกเมื่อไปแล้วก็จะเอาหน่วยที่ตั้งเป็นคลินิกตรงเนี้ยเข้าไปรับนักชุมชนนั้นเลยถ้าใครบวกก็ลงทะเบียนจะเป็นสู่ Home Isolation หรือจะเป็น Community Isolation หรือถ้าพี่น้องมีอาการเยอะจำเป็นที่ต้องดูแลต่อไปโรงพยาบาลก็จะมีระบบการส่งต่อนะฮะมีหน่วยรับส่งต่อจะผ่านระบบของการบริหารจัดการเตียงของศูนย์สปกนี้ครับประเด็นที่3นะฮะวันนี้หมายความว่าพี่น้องประชาชนทั้ง2ด้าน1เดินไปตรวจโรงพยาบาลแล้วมีหน่วยมาตรวจที่บ้านแล้วแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าวันนี้ยังได้รับบริการที่ยังไม่เหมาะสมหรือยังไม่เพียงพอคือยังรอเตียงอยู่ที่บ้านบ้างนะครับยังรอการรับบริการอยู่บ้างพี่น้องประชาชนสามารถที่จะนำพาตนเองเข้าสู่ระบบบริการที่เหมาะสมของการภาครัฐและเอกชนได้นะในระบบของเรานะคือทุกท่านสามารถนำตัวเองเข้าสู่ระบบได้โดยทีไรบ้างนะครับวันนี้หมายเลขเดียวครับ1330ของสปทช.จะนำทางของพี่น้องประชาชนที่ว่าไม่ว่าท่านจะได้ผลเป็น ATK เป็นผลบวกหรือจะทำผลมาจาก PCR เป็นผลบวกมาแล้วจากที่ไหนก็ตามแต่ยังรออยู่นะครับขอให้ท่านเข้าสู่ช่องทาง1330หรือจะเข้าไปทางเว็บแอปพลิเคชันหรือจะเป็นไลน์ของสปทช.นะครับตรงนี้ในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ช่วยเลขาสปทช.นะคุณหมอสินชัยจะมาเล่าให้ฟังนะแต่อีกช่องทางหนึ่งเรามีเบอร์สายด่วนเบอร์สายตรงกับเขตทั้ง50เขตของกทม.จะมีเบอร์นะฮะทุกใน1เบอร์จะมีของ20คู่สายที่จะรองรับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอด24ชั่วโมงท่านสามารถโทรไปเบอร์นี้นะครับเมื่อเบอร์ของเขตทำงานเนี่ยจะรับอะไรบ้างจะกรอกข้อมูลชื่อที่อยู่ความต้องการของพี่น้องประชาชนท่านที่มีผลบวกก็สามารถยืนยันว่าผลบวกเมื่อไหร่บ้านอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่เลขบัตรประจำตัวประชาชนคือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะฮะเตรียมเลขบัตรประชาชนนะครับเลข13หลักเตรียมผลไว้ว่าท่านบวกจากอะไรนะครับบวก ATK หรือ PCR บ้านที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันที่ท่านอาศัยอยู่ตรงไหนนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวแล้วก็สิทธิ์การรักษาในระบบนี้เราสามารถที่ให้สิทธิ์การรักษาได้ทุกสิทธิ์ในการรับของเขตนั้นของเขตของกทมทั้ง50เขตเนี่ยเมื่อรับไปแล้วสามารถที่จะบอกพี่น้องประชาชนได้ว่าประชาชนอยู่ณจุดไหนแอเรียพื้นที่ไหนแล้วมีคลินิกชุมชนอบอุ่นใกล้ๆอยู่ตรงนั้นมีอยู่กี่แห่งเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเข้าไปรับโฮมไอโซเลชันณที่คลินิกไหนได้สามารถบอกได้โดยเขตนะฮะและต่อไปในระบบของอัตโนมัติของสวช.ก็สามารถทำได้ด้วยก็เป็นที่น่ายินดีครับว่าในส่วนของภาคของกทม.เองนั้นได้ทุ่มสรรพกำลังเต็มที่นะครับที่จะบริการพี่น้องประชาชนตรงนี้นะฮะเมื่อได้แล้วก็จะบอกว่าท่านเหมาะสมในการดูแลเป็นแบบโฮมไอโซเลชันเป็นแบบถ้าโฮมไอโซเลชันนั้นไม่เหมาะสมกับที่บ้านหรือมีอาการมากขึ้นก็อาจจะไปที่ศูนย์พักคอยนะฮะ60วันนี้48แห่งที่เปิดดำเนินการแล้วและจะมีมากขึ้น68และจะมากขึ้นอีกจากของชุมชนที่เป็นส่วนของภาคประชาสังคมนะครับเรายืนยันว่าทุกรายประชาชนที่มีผลบวกจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมผู้ป่วยรายใดที่จำเป็นต้องได้รับยาจะได้รับนะครับมียาเพียงพอครับยาฟาวิวันนี้มีอยู่เพียงพอรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งเข้ามาอย่างเพียงพอนะครับเราวันนี้เราใช้ยาจำนวนมากแต่เราก็สามารถเตรียมยาได้เป็นเดือนนะครับแต่ต้องใช้ยาอย่างเหมาะสมด้วยนะครับส่วนยาอย่างอื่นที่มีความจำเป็นอาจจะเป็นสมุนไพรหรือเป็นยาแผนไทยก็คือฟ้าทลายโจรนั้นก็จะมีจุดบริการให้ด้วยนะครับนั้นให้เกิดความมั่นใจแต่มีอีกจุดหนึ่งเกิดพี่น้องประชาชนอยู่ที่บ้านบอกว่ามีอาการเร่งด่วนฉุกเฉินมีอาการเหมือนที่คิดว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับด้วยโควิดท่านไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบเดินไปโรงพยาบาลไม่จำเป็นที่ต้องมารอหน่วยรัฐหรือหน่วยตรวจเชิงลุกออกไปท่านสามารถขอร้องขอความช่วยเหลือด่วนที่1669 169คือเป็นสายด่วนช่วยชีวิตนะครับที่จะนำผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดโดยด่วนก่อนนะครับโดยไม่คำนึงถึงว่าท่านจะใช้สิทธิ์อะไรก็ตามนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยระบบบริการจะจัดสรรไปที่โรงพยาบาลหลักที่ใกล้ที่สุดให้ได้นะฮะโดยภาพรวมทั้งหมดครับที่เราจะเห็นว่าในระบบบูรณาการที่สปกสปคนะครับศูนย์บริการนี้ได้พยายามที่จะจัดให้กับพี่น้องประชาชนนั้นจะเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับทันเวลาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับบริการทุกคนฮะเราขอที่จะปรารถนาว่าทุกคนที่ป่วยด้วยติดเชื้อด้วยโควิดจะได้รับเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยระบบการแพทย์การสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมนะครับต่อไปเลยจะเชิญต่อนะฮะ
ครับสุดท้ายนะฮะด้วยระบบบริการที่นำเสนอวันนี้นะครับได้ผ่านการกันกรองแล้วก็ได้ดำเนินการในไปคู่ขนานแล้วด้วยแต่สิ่งที่จุดสำคัญก็คือว่าวันนี้เราเปลี่ยนระบบการโทรหาที่โทรหาส่วนกลางนะเมื่อก่อนจะเป็น1668 1669นะ1330ขอให้เหลือเบอร์เดียวครับสำหรับพี่น้องที่ยังไม่สามารถเข้าสู่บริการได้นะ1330เบอร์เดียวและในระบบบริการตรงนั้น130จะเป็นผู้ที่จะจัดการทั้งหมดเพื่อให้พี่น้องเข้าสู่ระบบบริการที่ได้ทันเวลาได้นะสำหรับการรักษาเหมาะสมสำหรับบริบทของแต่ละคนนะครับเหมาะสมที่จะอยู่บ้านหรืออยู่ชุมชนหรือจะมาโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลหลักที่เป็น ICU และสิ่งสำคัญคือจะทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ตัวท่านเองครอบครัวและก็สังคมนะครับขอบคุณครับค่ะกราบขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์นะคะรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะก็มีความชัดเจนถ้าจะขอถามเพิ่ม1คำถามได้ไหมคะคือจริงๆเนี่ยพอเราเห็นระบบเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามีระบบที่รับต่อที่ชัดเจนแต่มันจะมีช่วงแบงค์อย่างเช่นคนที่ไปตรวจมาแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ช่วงที่ติดต่อสายด่วนช่วงที่ติดต่อโรงพยาบาลจะมีช่วงอาจจะเป็น1วันหรือ2วันก็ตามในช่วง1ถึง2วันเนี่ยค่ะตัวผู้ป่วยที่พบว่าตัวเองติดเชื้อควรปฏิบัติตัวยังไงคะเพราะหลายคนไม่สบายใจเช่นไม่มียาต้องทานยาอะไรหรือว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างครับขอบคุณฮะอย่างที่เล่านะครับว่าในวันนี้1330ก่อนนะฮะ1330เนี่ยเมื่อท่านได้ลงข้อมูลไปในระบบนั้นในระบบของสปช.จะมีการจ่ายรายชื่อของท่านอยู่ในความครอบครองของหน่วยบริการที่เป็นเครือข่ายแล้วนะครับในช่วงเวลาภายในวันนั้นเนี่ยจะมีการตอบรับให้ท่านได้รับการดูแลก่อนถ้าแม้ว่าท่านจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลหรือไปอยู่โรงพยาบาลสนามและวันนี้เตียงยังไม่พร้อมที่จะดูแลนะครับหน่วยบริการนั้นจะดูแลท่านก่อน1ให้คำแนะนำที่เหมาะสมนะครับเจ็บป่วยไม่สบายทานยาแก้ไขได้สิ่งสำคัญคือการแยกกักตัวในบ้านนะการใส่แมสก์การล้างมือยังต้องปฏิบัติอยู่นะครับเพราะเราเป็นห่วงว่าการติดเชื้อในครอบครัวนั้นจะเป็นไปได้ง่ายถ้าเราไม่ระมัดระวังอย่างดีนะครับแล้วในระหว่างอาจจะรอที่จะประสานหาเตียงที่เหมาะสมนั้น2วัน3วันเนี้ยจะได้รับการดูแลการปรึกษาพูดคุยกับหน่วยบริการซึ่งเป็นคู่สัญญากับสปสช.ครับตรงนี้เราจัดไว้เรียบร้อยแสดงว่าตอนนี้เรายืนยันแน่นอนเลยว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เตียงเข้ารับการรักษาแต่ก็มีคุณหมอเข้ามาพูดคุยปรึกษาเรื่องของอาการอย่างแน่นอนครับโดยการลงทะเบียนกับ1330ครับค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะก็น่าจะเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะณวันนี้เนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนแล้วก็รูปแบบของระบบนะคะจากเดิมเนี่ยหลายท่านเวลาที่จะหาเตียงหรือว่าต้องการเข้าสู่ระบบการรักษาจะโทรไปสายด่วน1668 1669 1330หรือว่าโทรไปหาในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือแต่ณวันนี้ค่ะคุณหมอบอกไปแล้วเปลี่ยนมาเป็น1เบอร์เดียวเท่านั้น1330นะคะแต่ว่าหลายคนก็จะตั้งคำถามว่าแล้ว1330ของสปสช.วันนี้มีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนเขามีการจัดระบบหลังจากที่รับสายจากประชาชนที่เข้าไปขอความช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะคะมาติดตามรายละเอียดนะคะจากทางนายแพทย์สินชัยต่อวัฒนกิจกุลผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เรียนเชิญคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับในส่วนของการที่จะรับข้อมูลของประชาชนนะครับผู้ติดเชื้อนะครับอย่างที่ทางท่านรองณัฐพงษ์ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าในส่วนของถ้าเข้าสู่ระบบบริการโดยโรงพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านก็สามารถเข้าไปสู่ระบบการรักษาได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่1330ได้ครับโดยที่ท่านสามารถโทร130แล้วกด14นะครับก็เป็นช่องทางในการที่จะโทรเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของทางในเขตกทม.เองนะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับของอีก50เขตนะครับเพื่อกระจายสายลงไปในแต่ละเขตตรงส่วนนี้นะครับให้ประชาชนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตสามารถติดต่อเขตโดยตรงได้โดยที่ทางเขตเองก็จะบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเข้าสู่ระบบเดียวกับทาง1330ครับเพื่อที่จะได้มีการรวบรวมข้อมูลนะครับในเรื่องของการที่ลงทะเบียนให้กับทางผู้ที่ตรวจพบว่ามี
ผลบวกนะครับของเชื้อโควิดตรงส่วนนี้นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่ถ้าประชาชนยังไม่สามารถโทรเข้ามาได้นะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บแอปพลิเคชันของทางสปช.นะครับที่ https ครับ cimsup นะครับ .aso.go.th ครับก็เป็นอีกช่องทางนึงครับที่ท่านสามารถที่จะกรอกข้อมูลในเรื่องของการที่จะลงทะเบียนเมื่อท่านพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อแล้วนะครับโดยที่ตรงส่วนนั้นเนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนในเรื่องของเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วที่อยู่ที่ติดต่อได้นะครับแล้วก็ผลตรวจนะครับตรงนี้ต้องขอเรียนว่าอยากให้ทางพี่น้องประชาชนช่วยในเรื่องของการที่จะตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับว่าท่านบันทึกได้ถูกต้องไหมนะครับในเรื่องทั้งตัวเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ครับเพราะว่าตรงส่วนนั้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการที่เราเองเนี่ย เมื่อรวบรวมการลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำข้อมูลตรงนี้เข้าไปสู่เรื่องของระบบโฮมไอโซเลชันครับโดยที่ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่จะจัดสรรหรือจับคู่นะครับหน่วยบริการที่อยู่ใกล้กับที่พักอาศัยของท่านนะครับ เป็นหลักก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงส่วนนั้นเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในเรื่องของการดูแลนะครับก็อาจจะมีการจัดสรรหรือจับคู่ตรงนี้กระจายออกไปที่อยู่ละแวกที่ไกลขึ้นหรือใกล้เคียงขึ้นนะครับกับที่อยู่ของท่านนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่ เข้าสู่ตัวระบบของการที่ เข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันแล้วเนี่ยครับโดยที่เราจับคู่หน่วยบริการให้แล้วเนี่ยก็ทางหน่วยบริการเองครับก็จะติดต่อกลับไปยังท่านนะครับในส่วนตรงนี้โดยที่จะโทรไปสอบถามอาการนะครับแล้วก็เพื่อประเมินว่าท่านมีสภาวะของการป่วยในระดับไหนนะครับถ้าเป็นระดับเขียวก็จะดูแลในเรื่องของเข้าสู่โรงพยาบาลโฮมไอโซเลชันนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของระดับเหลืองหรือแดงตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่เรื่องของศูนย์การแพทย์จัดการหรือจัดสรรเรื่องเตียงนะครับของผู้ป่วยเนี่ยของกรมการแพทย์นะครับตรงส่วนนี้ที่จะช่วยดูแลในเรื่องของผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อท่านเข้าสู่ระบบในเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของโฮมไอโซเลชันแล้วเนี่ยนะครับทางหน่วยบริการเองก็จะดูแลท่านนะครับไปจนท่านหายนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อประสานไปยังหน่วยที่ดูแลกับท่านได้นะครับตอนนี้สปช.เองก็พยายามจะเตรียมการนะครับในเรื่องของการที่จะให้ประชาชนนะครับที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยสามารถที่จะค้นหานะครับโดยใช้เลขบัตรประชาชนของตนเองนะครับในการที่จะดูว่าตัวเองได้รับการจับคู่คลินิกแล้วหรือยังนะครับอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับในส่วนนี้ก็เพื่อที่จะได้เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะสื่อสารให้กับทางพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่ท่านบันทึกข้อมูลผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันของทางสปช.แล้วเนี่ยนะครับทางเราเองเนี่ยก็จะตอบ SMS ท่านไปนะครับว่าตรงส่วนนี้เนี่ยทางสปช.ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เมื่อมีการจับคู่ของคลินิกที่หรือว่าทางหน่วยบริการที่ดูแลเรื่อง HSI แล้วเนี่ยก็จะมี SMSอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแจ้งท่านไปว่าท่านได้รับการบริการจากหน่วยบริการใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเองพยายามที่จะเปิดช่องทางนะครับนอกจากทางโรงพยาบาลแล้วที่รับคนไข้แล้วเนี่ยก็จะรับในเรื่องของการที่จะติดต่อจากประชาชนในการลงทะเบียนนะครับในส่วนของผู้ที่ติดเชื้อแล้วแล้วก็นำเข้าสู่ระบบของโฮมไอโซเลชันให้ได้โดยเร็วนะครับในส่วนนี้ครับก็คงขอเน้นย้ำนะครับว่าอย่างไรตามการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นที่ถูกต้องนะครับจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าในส่วนของข้อมูลหลายอย่างเนี่ยประชาชนเองอาจจะให้ข้อมูลที่อาจจะไม่ตรงไม่คาดหรือคาดเคลื่อนนะครับเพราะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยก็ขอความกรุณานิดนึงครับในเรื่องของการที่จะให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนก็ตามนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ก็ตามเนี่ยขอให้ตรวจสอบนะครับเมื่อให้ข้อมูลตรงจุดนี้เพื่อที่เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็สามารถติดต่อหรือประสานงานกลับไปได้นะครับก็เรียนในส่วนของระบบการรองรับในเรื่องของการที่จะให้ทางผู้ที่ติดเชื้อแล้วสามารถที่จะติดต่อประสานงานกลับเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ
ขออนุญาตสอบถามว่าณวันนี้สปสช.เราได้มีการเพิ่มจำนวนคู่สายหรือว่าเพิ่มการรองรับประชาชนยังไงบ้างอะคะคือตอนนี้เราเพิ่มคู่สายขึ้นมาเป็น 3,000 คู่สายนะครับของเบอร์โทรศัพท์1330ครับเราก็เตรียมให้ทางผู้รับสายนะครับของเราเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นไปอีกนะครับโดยที่เราก็มีการนำพนักงานที่รับโทรศัพท์เพิ่มเข้ามานะครับอีกประมาณ500คนนะครับซึ่งก็ตรงส่วนนี้ก็เตรียมการเพื่อจะรองรับในเรื่องของการที่ทางประชาชนจะติดต่อเข้ามาในช่องทางนี้ครับค่ะหมดคำถามค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะท่านผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะนายแพทย์สินชัยต่อวัฒนกิจกุลนะคะท่านก็มาเน้นย้ำว่าณวันนี้สปสช.ได้มีการเพิ่มคู่สายต่างๆนะคะวันนึงเนี่ยก็มีทั้งหมดอยู่ 3,000 คู่สายด้วยกันแล้วถ้าเห็นจากตัวเลขรับสายจากผู้ป่วยหรือว่าประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือประมาณ 20,000 คนต่อวันนะคะเพื่อที่จะส่งต่อและขณะนี้ก็มีการจัดระบบให้เกิดความชัดเจนและสามารถส่งต่อข้อมูลจากผู้ป่วยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านณัฐพานุนพคุณสรุปประเด็นวันนี้ในภาคภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีครับ Good afternoon once again today is Monday the 2nd of August 2021 so here at the CCSA before I came to the podium we had a number of speakers so go through the gist of what they presented in a short while. Firstly, of course, Dr. Pisamai for the Thai language general briefing that we had. So we heard from Dr. Supakit Sirilak, the Director General of the Department of Medical Sciences first, on the use of the ATK or antigen test kit for home use. The Government Pharmaceutical Organization or GPO had approved 19 brands already for commercial sale, for commercial use. And out of these 19 brands, 17 are from testing from the excrements, as well as the other two are testing from saliva samples as well. So this would be available commercially, but of course in pharmacies, not in the unauthorized vendors, of course. We also heard from Dr. Nathapong Wongwiwat, the Deputy Director General of the Department of Medical Services, on the measures for people who have been tested positive from testing the ATK or antigen test kit, which include home isolation. He showed us a plan of the flow chart of what would happen if tested positive using the ATK antigen test kit, home isolation, community isolation, hospital, or at the hospital itself. And lastly, we heard from the Assistant Secretary General of the National Health Security Office regarding the work of the hotline, which is 1330. This is the hotline of the NHSO, which would coordinate for those who would need beds, as well as coordinate on home isolation services as well. There had been, of course, a lot of telephone calls to this hotline number because of the increasing number of home isolation and the need for hospital beds. The hotline number would, of course, first provide service in evaluating the level of infection of each patient, whether it's red level, the highest, or green level, which is the asymptomatic patients, and of course provide the necessary advice before a bed is available in a hospital or before medical services are provided. Mostly it is for those who have to remain in home isolation. I'll start off first with the vaccination progress that we have for today. Yesterday was Sunday, we administered 180,552 doses of vaccines, increasing the cumulative number of vaccines already administered in Thailand to almost 18 million doses. And from yesterday onwards, the Ministry of Public Health has adjusted the distribution plan, extending it, of course, to those who are in the general public, the 18-year-old public group,
as well as continuing with those who are the elderly, as well as seven underlying diseases who register in advance. Now, the vaccination plan for August, we're in the beginning of August right now. The CCSA has set the target for August, and you have an infographic there on screen for you, to vaccinate as a target in Bangkok 80% of residents, as well as 70% of residents in the maximum and strict control zone provinces. That would be the dark red zone provinces that we highlighted yesterday, and today I'll highlight that, well, recap that once again, the number of provinces which are in this particular group, as well as planning in August to vaccinate 50% of residents in the other provinces across the country. So for the vaccination of foreign residents, just to recap what was mentioned yesterday, the portal that we opened, of course, we talked about that already. I'll start off first with the number of accumulated foreign residents that have been vaccinated. So as of July the 31st, we have that as over 12,000. These include the diplomatic corps, those being vaccinated through organizational arrangements, representative of international organizations, foreign media, expats in particular organizations, and foreign nationals age 60 plus. So as you can see, this is a cumulative number of foreign residents in Thailand in various schemes so far. One of the latest schemes was the one in Bang Su Grand Station for those living in Bangkok and surrounding areas, particularly first time, first doses, first vaccines for those 60 and over. So that was one of the latest schemes. Another latest scheme is of course expatvac.com that we talked about yesterday. On Pfizer, I think we may have some graphics for you. We have that the CCSA approved the allocation of some 150,000 doses of U.S. donated Pfizer COVID-19 vaccine to foreign residents in Thailand. And you have some pictures and information up there, the press release and the sort of like a handover event that we, when we received the vaccines from the United States. So thank you very much to the United States for that assistance to Thailand. We have also yesterday, as I was mentioning just now, the website, the link, which is called expatvac.consular.go.th. We're in the Ministry of Foreign Affairs, in collaboration with the Ministry of Public Health, launched this website on the 1st of August yesterday to foreign residents of all age groups nationwide to register for their first dose of vaccine, and the registration is online, of course. So this is the latest scheme, and as you can notice, it targets the general foreign resident population, 18 plus, and you have some pictures there if you go into this portal. If you notice, this is the priority, the same priority, a priority which is in line with the priority for the general Thai public population as well, meaning 18 and above in different categories. And you see in the on screen right now, you have the sort of the information that you can find when you go into these sites, and also there are also bar tabs that you can click in to fill in the form for registration, foreign residents of different types of visas, as well as the migrant workers, which this group particularly will you'll be led to the portal of the Ministry of Labor, which they had been registering migrant workers for vaccination for some time already. So this portal actually covers practically all the groups already that have yet to be vaccinated. So this is the for those who have registered in the Bang Su scheme, and that's for those who are 60 to 74 years old, the records would be automatically transferred to this new website, expatvac.com, and those who registered will be notified of the dates of the vaccination sites, the area, the location for the actual
vaccination sites in, according to the level of risk and location of the residents. And of course, bring your documents. In addition, we have Thai students who remain yet to be vaccinated, a part of them. A few months ago, we had a scheme which vaccinated most of them already, but of course some remain. And the Ministry of Public Health will be announcing the details for Thai students who are scheduled to go abroad, as well as athletes who are scheduled to compete in international tournaments. The Public Health Ministry will announce the details for this vaccination procedure in due course. For the general situation, I'll just go through that briefly. We have some infographics coming up as well. We have a new confirmed case at 17,970, as you see on screen. And in terms of recoveries, 13,919. You can see that the cycle of recovery is increasing already with 13,000 new recoveries. New fatalities, 178, making the cumulative total fatalities at 5,000, over 5,000. The fatality rate is 0.84% now. Active cases currently being treated is 208,875, as you see on screen. Just to recap, yesterday the CCSA tightened the various disease control measures, which would be effective tomorrow on the 3rd of August, actually tonight, midnight on the 2nd of August, Monday. But in practical terms, it will be effective on Tuesday, the 3rd of August. And of course, reviewed in 2 weeks, but possibly extending until the end of August. So for the new measures that we announced yesterday, you have the new zoning, new recategorization of provinces. You have that on screen. I'll just talk a little bit about this screen. You see in the dark red area, which is the maximum strict control areas, it has been increased to 29 provinces. And going lower, one step, you have the, in red, maximum control area, which currently has 37 provinces. Now, just a little bit about this group. That some provinces in the maximum area, the one in the middle, some provinces such as Kalasin, Khonkan, Mahasarakham, Yasothon, Roy Ed, Sisaket, Ubon Rajathani, and Amnacharon. Some provinces that I had mentioned just now are in the red zone, but they have quite a high number of new infections, newly infected cases. However, they have not been moved up to the dark red zone yet, because most of the cases in these provinces that I mentioned are mostly imported from the dark red zones, Bangkok included. So most of the cases in these provinces are imported from the dark red zones and not indigenous cases. And Dr. Afisamai just now mentioned about the imported versus the indigenous cases in one of the charts that was shown in the Thai language version. Most of these provinces in the red zone were imported and not indigenous, but if statistics find, if data is found that many of the cases, most of the cases are becoming indigenous, meaning locally found, locally originated, then it would be something that the CCSA would be considering in moving them up to the dark red area. So another part of the new measures that we had, that we talked about yesterday, was about the restrictions to contain the COVID transmission for each of the areas, maximum controlled, maximum and strict controlled, maximum controlled and controlled areas. And you see that on screen. Just a note that yesterday there was some information which we would like to clarify and make correct right now, that in shopping malls in the dark red zone, the restaurants are open for delivery now. They are not open for takeaway, but open for delivery. So there's a difference there. And I think some press had been reporting that information. So just to correct this for everybody. And you have all the other measures you see on screen for the different zones, highlighting, noting that for the dark red zones,
in terms of travel restrictions, no public transportation services across provinces. And of course, starting tomorrow, the revised disease control measures will include the public gatherings as well for each particular zone. You have dark red as the highest part, which has no public gathering for more than 5 people. And then the red zone, which is the maximum controlled, no gatherings more than 20, and controlled areas, which is no gatherings more than 50 people. And you have a recap there of the tightened disease control measures for the various business establishments in each zone, including one point which is important is the workers' camps in the Bangkok and surrounding areas. There's a lot of those, 600 plus workers' camps, in the form of sealed routes or bubble and seal measures. And for tomorrow, the curfew in the maximum and strict controlled areas, Bangkok and the surrounding areas, would apply to 29 provinces now that you saw in the dark red zone chart just now. So the curfew for 29 provinces between 2100 to 0400 hours, 9 p.m. to 4 a.m. in the morning, as well as the other restrictions that was mentioned just now. Now, that was a recap of what happened yesterday. So by tonight, of course, the new restrictions would be put in place, and come tomorrow, we'll have more provinces that have to bear with stricter measures. 29 provinces would have to bear with stricter measures, just like Bangkok. This, of course, is for precaution. This is for the better, for us to be able to control, the outbreak at the moment right now. And yesterday, we also talked about Phuket and Phanga. The Phuket sandbox scheme continues. We are mindful and cautious of the various cases that have arisen in Phuket province and other provinces nearby, other provinces which are following suit for the Phuket scheme, for example, Phanga, for example. So therefore, some adjustments are being made in these provinces which are opening for in the sandbox type of scheme. For Phanga that I mentioned yesterday, it includes the closing of borders, domestic borders, for the general public, closing of for domestic entry, with some exceptions like emergencies, medical supplies, or official business. This follows suit from Phuket, and for this closure of Phanga domestic entry would be from the 3rd tomorrow to the 16th of August, as mentioned yesterday. This would include entry by land, sea, and air, domestic air flights. So hoping for the best for these provinces that have been in the trial sandbox for us, hoping that the numbers will not increase. However, we are mindful that if the situation is severe and we are not able to control a rapid spread, these schemes would have to be realigned, readjusted, or even cancelled. We're prepared for that. The locations that may pose risk for the spreading of the virus, where people congregate, of course, will have to be affected around the country. And many schools, as you know, have to conduct classes online. It's quite difficult for many young students. We are aware of that. So I guess this is all I have for you today, Monday, the start of the week. If there's any new information, emergency information, we'll surely come back and announce it to you, or you can follow information from our social media pages. Otherwise, we'll see you again this week, which would be on next Thursday, this coming Thursday. I thank you very much for your attention, and with that, have a safe rest of the week. สวัสดีครับกลับขอบพระคุณค่ะท่านณัฐพนุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะและทั้งหมดนี้คือการแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จากที่ทำเนียบรัฐบาลดิฉันปวีณาฟักทองพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ